ันทันดวงสัปดาห์นี้มาดูกันว่าดวงการงานของคนวันไหนที่จะมีเกณฑ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศรวมถึงสุขภาพของคนวันไหนที่จะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากความซุ่มซ่ามของตนเองหรืออาจจะถูกของมีคมบาดได้อยากทราบคำตอบแล้วก็ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมหมอต้องจิตนะครับประจำกันทุกวันจันทร์ในจันทร์ทันดวงต้นคิด 360.com พอเห็นหน้ากันแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเริ่มต้นกันในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้โอ้โหดีขึ้นสัปดาห์ก่อนเราบอกว่ามีปัญหาเล็กๆแต่สัปดาห์นี้งานมันเข้าตานะครับเหมือนจากที่เคยมีปัญหาเนี่ยแล้วงานเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วกันพอเป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็เลยทำให้ทุกๆอย่างมันดูโอเคมากขึ้นนะครับการเงินนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่รู้ไปมีโชคที่ไหนมานะครับหรือว่าใดๆก็ตามมีโอกาสได้เงินไม่รู้ว่าเป็นโบนัสหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนแบ่งอะไรก็ตามมีโอกาสได้เงินคืนได้เงินจากหลายๆทางทำให้ในสัปดาห์นี้การเงินกระเตื้องขึ้นมาดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันผูกกับงานนะคนที่เขาเรียกว่าเล่นหุ้นเล่นอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเทรดแล้วได้เงินแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะฮะคนที่เกิดวันจันทร์ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับจากที่เคยตั้งแง่มีปัญหาแล้วมันเหมือนกับเข้าใจอะไรมากขึ้นคนที่เข้าใจมากขึ้นไม่ทะเลาะกันความรักจึงประนีประนอมแล้วก็มีโอกาสที่ดีรักกันมากขึ้นเพราะมีความเข้าใจกันงั้นสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมถือว่าดีหลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ้างซุ่มซ่ามกลับมาขาเขียวข้อศอกเขียวบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ระวังของมีคมบาดนิดนึงเท่านั้นเองนะครับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับก็การงานการเรียนของเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพึ่งพาใครไม่ได้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยทำรายงานกลุ่มส่วนใหญ่เสียเปรียบเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าทำเดี่ยวได้ทำแล้วทุกอย่างมันจะดีคือจะผิดจะถูกเราก็ดีด้วยตัวเราเองว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคนที่ทำงานคนเดียวมักจะดีการเงินโอ้โหอันนี้มีโชคจริงๆในบางท่านเนี่ยพ่อแม่เรียกมารับมรดกแล้วนะฮะหรือว่าขายอะไรได้มีส่วนแบ่งนะครับหรืออาจจะขายทรัพย์สินขายมือถือขายอุปกรณ์อะไรของเราที่มันขายต่อทางเว็บทางอะไรได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารจัดว่าเป็นคนที่มีโชคมีการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับความรักครับผมความรักเนี่ยถ้าใครคบกันมาสัก6เดือนก็ค่อนข้างมั่นคงขึ้นนะครับค่อนข้างมีอุปสรรคน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนที่เริ่มต้นคบเนี่ยปัญหาเยอะกว่าก็คือมีเรื่องคู่แข่งคนที่เข้ามาแข่งขันในการที่เราจะต้องแย่งคนรักของเราเราจะจีบติดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนสุขภาพเนี่ย อุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะท่านที่ออกกำลังกายเล่นโยคะเล่นเวทเล่นฟุตบอลหรือเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกค่อนข้างเยอะนะครับนะว่าต่อไปวันพุธนะฮะการงานการเรียนของคนที่เกิดวันพุธปัญหารอบตัวยังค่อนข้างเยอะอยู่ในเรื่องของการงานนะครับอุปสรรคมีนะฮะก็ไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่คำว่าไม่ราบรื่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่อัศวินถือดาบเนี่ยคือเราต้องต่อสู้ไปเรื่อยสุดท้ายก็จะได้ดีการเงินการเงินอันนี้50-50หมายความว่ามีโอกาสที่จะจำเป็นต้องใช้จ่ายบางอย่างที่ทำให้เกิดการความลำบากใจในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยใช้เงินมากเกินไปก็จะมีปัญหาในทีหลังแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการแอดวานซ์ในการลงทุนมากกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปได้เงินก้อนรีเทิร์นกลับมาในตอนอื่นก็ได้ส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะไม่ได้เน้นมันมากนะคือห่างๆกันบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศแต่ก็ยังคุยกันอยู่ไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับสุขภาพครับสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธ อุบัติเหตุเกี่ยวกับพวกการเดินทางมันไม่ได้หนักนะต้องบอกก่อนเช่นขับรถแล้วมีการเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะเกิดอะไรง่ายๆแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขับจักรยานล้มเล่นเอ็กซ์ตรีมแล้วมีปัญหาเดินแล้วโดนกระแทกโดนชนโดยบังเอิญหรือก้มหน้าเล่นมือถือแล้วโดนชนไปหรือเดินไปชนกำแพงอะไรเองอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันต่อไปวันพฤหัสนะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันพฤหัสผมยังค่อนข้างให้ดีนะฮะก็คือถ้าจะเรียนจริงๆเรียนเด่นงานดี
บางคนทำไปด้วยคู่ๆกันไปก็คู่คู่กันไปได้ดีแล้วก็มีคนให้โอกาสแนะนำว่าทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเพื่อนฝูงก็ค่อนข้างช่วยเหลือนะครับแต่ว่าการเงินนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเงินนี่มีความลำบากนิดนึงนะฮะก็อาจจะใช้จ่ายเกินตัวบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะวันพฤหัสถ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็ขอคนอื่นได้แต่พอโตแล้วมันจะไปขอคนอื่นมันก็ยากนะครับก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการเงินนิดนึงนะฮะส่วนความรักครับค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความรักที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับอะไรก็ตามที่เป็นความรักที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ห่างๆกันไปเชื่อผมนะครับวันพฤหัสจะเปลี่ยนใหม่เลยเอาที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของภาพรวมในเรื่องของงานเงินด้วยนะครับส่วนสุขภาพไม่มีปัญหาครับภาพรวมถือว่าดีมากๆคนที่ไม่สบายป่วยอยู่ยังไงก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะฮะมาต่อไปวันศุกร์นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันศุกร์แม่การงานจากที่เคยมีปัญหาก็กลับมาดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วงานที่คนวันศุกร์ทำเนี่ยวางผลประโยชน์ได้ทันทีคือโดยเฉพาะท่านที่ทำงานซื้อมาขายไปเทรดส่งล็อตใหญ่ปั๊บได้อะไรดีๆกลับมาทันทีแล้วก็ลงทุนต่อได้ทันทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องการเงินนะครับที่ผูกกับงานด้วยเช่นให้เครดิตก่อนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เรามีปัญหาหรือถูกโกงว่างั้นถูกโกงเรื่องการเงินหรือไม่ดีเรื่องการเงินเอาดื้อๆเลยนะครับงั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยพยายามให้เครดิตให้น้อยแล้วดูเป็นเคสๆไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินแบบไม่ใช่ว่าเราหาเงินไม่ได้มันถูกยกเขาถูกขโมยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของความรักภาพรวมยังดีแล้วก็ระวังเรื่องของรักซ้อนนิดนึงคือหมายความว่ามีคนเข้ามายุ่งหรือเกี่ยวพันกับเรากับคนรักของเราในช่วงนี้ทำให้ความรักเหมือนจะเป็นกึ่งๆจะเป็นมือที่3นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพสบายใจหายห่วงนะครับภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาต่อไปวันเสาร์นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมดีมากนะฮะวันเสาร์นี้ได้ไพ่จักรพรรดิได้ไพ่เอ็มเพอเรอร์นี่คือแบบเพอร์เฟกต์ดีคำว่าดีผมหมายความว่ามันเป็นที่ยอมรับมากจนมันโอเคมากๆครับเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรไม่มากขึ้นกว่าคนอื่นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผู้ใหญ่เมตตาเป็นที่ยอมรับหรือได้เป็นหัวหน้ากลุ่มว่างั้นเถอะเป็นสหภาพแรงงานก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินอันนี้ไม่ค่อยดีตามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกณฑ์การเงินวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เงินอาจจะต้องเสียออกไปเพราะคนมาขอความช่วยเหลือเพราะให้ทานมากไปก็ได้นะครับหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวก็ตีความอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักภาพรวมดีมากครับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ครอบครัวดีครอบครัวเด่นรักใครชอบใครถ้าคบมานานแล้วยังไม่ได้เอ่ยปากบอกชอบก็มีแนวโน้มที่จะได้คบกันสูงหรือว่าคบกันขอแต่งงานเลยก็ได้หรือว่ามีลูกอีกสักคนไหมคือมันอยู่ในเกณฑ์ความรักที่กำลังน่ารักครับนะส่วนเรื่องของสุขภาพนี่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุขภาพมีเกณฑ์อุบัติเหตุมีเกณฑ์เหมือนกับว่าไม่สบายกระทันหันหรือว่ามีโอกาสเหมือนกับมีโรคภัยไข้เจ็บแฝงบางคนเป็นโรคอิสุกอิใสอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นก็เป็นหัดเงี้ยประหลาดกว่านั้นงูสวัสดนี้อาจจะเป็นก็ได้คือร่างกายอ่อนแอมันก็มักจะมีโรคประหลาดเกิดขึ้นนะครับวันอาทิตย์ครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะภาพรวมของการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือการแลกเปลี่ยนคนที่ทำงานในภูมิภาคอาเซียนนะครับเช่นยังส่งออกของไปยังภูมิภาคเราเนี่ยหรือต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับเป็นที่ยอมรับเหมือนกันส่วนการเงินเนี่ยอันนี้ไม่ถึงกับติดขัดแต่ว่ามันก็มีเรื่องลำบากใจในบางเรื่องเขาว่าลำบากใจของคนเรามีไม่กี่เรื่องนะครับเช่นญาติพี่น้องมาขอให้ช่วยหรือว่ามาเนียนๆว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนไม่มีเวลาไปแบงก์อะไรเงี้ยมันก็เราก็จะงงเอ๊ะแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนานะครับนะฮะส่วนเรื่องความรักเนี่ยหลายคนทะเลาะกันก็กลับมาดีกันนะฮะหลายคนที่เหมือนกับได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีแล้วกันไม่รู้พูดยังไงส่วนสุขภาพก็ช่วงนี้คนก็ป่วยน้อยลงนะครับอะไรก็ดีขึ้นนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมดนี้ก็คือจันทร์ดวงในสัปดาห์นี้มาดูคำถามไฮไลท์กันครบทั้ง7วันกันแล้วนะคะสำหรับคำถามไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ดวงการเงินของคนวันไหนที่จะต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวมีเกณฑ์เงินรั่วได้ไม่รอช้าไปฟังคำทำนายจากหมอต้องจิตกันเลยค่ะ
คนที่มีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวแต่อาจจะด้วยหลายๆเหตุผลกันที่ต่างกันออกไปเนี่ยพฤหัสนะฮะก็มีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวนะฮะมันสุขลงทุนแล้วก็มีเรื่องของการให้เครดิตที่เกินตัวเกินไปก็ต้องระวังแล้วก็วันเสาร์นะฮะวันเสาร์นี่เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวอาจจะจากการใช้จ่ายจากไลฟ์สไตล์งั้น3เหตุผลของ3วันนี้ต่างกันก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของการใช้จ่ายที่เกินตัวงั้นก็อยากให้ทุกคนทุกวันระวังไว้หน่อยนะครับลองเช็คตัวเองนิดนึงการให้เครดิตบ่อยๆหรือใช้บัตรเครดิตใดๆก็ตามมันก็อยู่ที่วินัยด้วยนะครับก็เตือนไว้ทั้งหมดนี้คือจันทร์ดวงในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมหมอต้องจิตลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ